แต่ต่อเนื่องในประเด็นนี้เนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปในสมัยซึ่งเรายังหนุ่มๆกันอยู่เนี่ยนะครับตอนนั้นมีสารคดีของอัลกอร์อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐนะครับในสมัยของบิลคลินตันเนี่ยที่เขาได้ทำขึ้นมาซึ่งมีชื่อว่า an inconvenient truth นะฮะหรือความจริงที่บางทีฟังแล้วมันฟังแล้วฟังยากนิดนึงนะฮะแต่ว่าต้องฟังนะนั่นคือความหมายของความที่มันเป็น inconvenient truth แล้วก็ในสารคดีชิ้นนั้นซึ่งถ้าท่านผู้ชมยังจำได้เนี่ยอัลกอร์ก็เคยเอาตัวเลขเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนนะครับมาให้เราได้มีโอกาสเห็นกันแล้วก็ทำกราฟให้ดูอย่างสวยสดงดงามสร้างความกลัวในแบบที่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่อัลกอร์ได้เคยวาดภาพเอาไว้ให้คนนั้นเกรงกลัวว่าตกลงแล้วพอถึงเวลาสักปี2010นะฮะหรือแม้กระทั่งปี2020เนี่ยตอนนั้นคุณไปตรวจดูสคริปต์ของอัลกอร์ได้เลยว่าที่เขาสัญญาว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยภายในปี2020เนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้โลกใบนี้ของเราอยู่ในปี2021แล้วเนี่ยนะฮะและสิ่งที่เรารับมือเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องของโรคระบาดนะครับไม่ใช่น้ำท่วมโลกนะฮะสิ่งที่อัลกอร์ได้เคยทำนายไว้ในสารคดี Inconvenient Truth ซึ่งก็ได้รางวัลเยอะแยะมากมายทั่วโลกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พอถึงเวลามันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นนะฮะมันไม่ได้ใกล้เคียงที่จะใกล้ที่จะเกิดขึ้นได้ซ้ำไปคือมันไม่ใช่แค่น้ำไม่ท่วมโลกเอาจริงๆแล้วเนี่ย melting ของ polar ice cap เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในแบบที่อัลกอร์ได้เคยวาดภาพไว้เลยก็คือว่าโลกมันร้อนขึ้นไหมโดยอุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละปีมันมีการปรับขึ้นเล็กน้อยและในทั้งทศวรรษเนี่ยนะฮะแต่ละทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ยุค80-90และหลังจากนั้นเนี่ยเข้าสู่new millennium เนี่ยมันก็ปรับเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นในลักษณะซึ่งจะนำไปสู่การสูญพันธุ์ของโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วหนังสือซึ่งคุณควรที่จะอ่านเนี่ยนะฮะกลับเป็นเล่มนี้ฮะนี่ผมแนะนำเล่มนี้เขาตั้งชื่อล้อเลียนสารคดีของอัลกอร์ซึ่งเอาความเท็จมาปั่นให้สร้างความกลัวจนคนนั้นไม่กล้าที่จะใช้น้ำมันเบนซินไม่กล้าที่จะใช้น้ำมันดีเซลไม่กล้าที่จะขุดเจาะน้ำมันขึ้นมาใช้อีกต่อไปต้องการที่จะเลิกใช้ฟอสซิลฟิวจริงๆแล้วสงสัยจะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้แทนนะครับหรือถ้าคนขี้เกียจอ่านนะฮะไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยนะฮะก็สมัครเข้าไปแล้วก็ซื้อแล้วก็ฟังได้เพราะว่ามันมี audible.com เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเป็น book reading session ซึ่งเขาจัดให้สำหรับหนังสือแต่ละเล่มโดยที่คุณสามารถจ่ายเงินแล้วก็สมัครแล้วก็ซื้อหนังสือเสร็จแล้วก็จะมีเป็นคลิปเสียงซึ่งเจ้าของหนังสือเนี่ยคนซึ่งเขาเขียนเนี่ยเขาอ่านให้ฟัง audible.com ก็มีนะครับสำหรับหนังสือซึ่งมีชื่อว่า inconvenient fact ฮะ inconvenient fact ในที่นี้ก็คือเขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้พลังงานของมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่มีนวัตกรรมแตกต่างที่มีการพัฒนากันมาเรื่อยๆการขุดเอา fossil fuel ขึ้นมาแล้วก็เอามาใช้เป็นแก๊สธรรมชาติเนี่ยขุดแก๊สธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยนะเอามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ามันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งซึ่งจำเป็นที่จะต้องทำทั้งนั้นเพราะว่าถ้าคุณจะสร้างกังหันลมบนโลกใบนี้บนแผ่นดินให้มันเยอะเพียงพอที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าเอาไปใช้นั้นมันจะอาจจะใช้เวลาถึงชาติหน้ามันไม่มีพื้นที่บนแผ่นดินพอที่จะทำรวมไปถึงโซลาร์แผงด้วยคุณจะทำทั่วถึงทุกครัวเรือนไหมทุกหลังคาทั่วโลกไหมคือถ้ามันไม่พอซึ่งยังไงมันก็ไม่พอเนี่ยนะคุณก็จะต้องใช้ fossil fuel เป็นที่มาเป็น sourcing ของพลังงานหลักของโลกมันไม่มีนะฮะโลกในอนาคตที่ alternative energy เนี่ยมันพังงาขึ้นมาแทนที่สิ่งเดิม 100% น่ะยกเว้นซะว่าคุณมีศักยภาพในการทำ storage facility หรือ battery นั้นแบบที่เป็นไปตามความใฝ่ฝันของอีลอนมัสก์แบบที่ทุกๆบ้านมีแบตติดตัวแล้วก็ชาร์จพลังงานเข้าได้ตลอดเวลาจากโซลาร์แผงที่ติดไว้บนหลังคาบ้านเนี่ยนะฮะคือมันอยู่ที่ storage มันถูกที่แบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่มันยังไม่พอถึงเวลายังไงเนี่ยเราก็จะต้องพึ่งพาโรงงานซึ่งจะผลิตไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าจากที่มาของพลังงานซึ่งเป็นซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ใต้ดินหรือ fossil fuel นะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้น่าอ่านนะครับน่าฟังนะครับ inconvenient truth ในยุคอัลกอร์กลายมาเป็นฮะนี่ inconvenient fact ซึ่งบางทีอาจจะเปิดโอกาสให้เรามีทัศนะที่ว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยไม่ใช่แค่จะไม่สูญพันธุ์บนโลกใบนี้มนุษย์อาจจะมีศักยภาพในอนาคตที่จะเฮ้ยสร้างเครื่องบินยานอวกาศแล้วก็บินไปสู่ Planet B คนหนึ่งซึ่งอยากมี Planet B เนี่ยนะฮะ
คือคนคนนี้และนั่นก็คืออีลอนมัสก์มันไม่ใช่แค่เจฟ เบโซสแต่ว่าในอนาคตเนี่ยอีลอนมัสก์และเจฟ เบโซสทั้งคู่เนี่ยจะแข่งขันกันและแน่นอนก็คงจะรวมไปถึงเจ้าของ Virgin Airline ด้วยหรือเจ้าของจรวดซึ่งยิงขึ้นไปบนอวกาศแข่งขันกับเจฟ เบโซสรอบที่ผ่านมาเนี่ยริชาร์ดแบรนสันในที่สุดมันมี3คนนี้นะฮะริชาร์ดแบรนสันอีลอนมัสก์แล้วเจฟ เบโซสนี่แหละจะมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะส่งยานอวกาศขึ้นไปนะฮะด้วยการร่วมมือกับรัฐบาลของสหรัฐนะเข้าไปยึดครองดาวดวงใดดวงหนึ่งก่อนได้เพราะฉะนั้นผมเห็นต่างจากเกรตาตูนเบิร์กนะเอาสภาพเป็นความเป็นจริงในที่สุดในอนาคตเนี่ยเผลอๆเราจะมีอาณานิคมซึ่งอาจจะเป็นดาวอังคารก็ได้ถามว่ามันอยู่ในภายใต้ศักยภาพฝีมือของมนุษย์ไหมน่าจะอยู่นะเราน่าจะล่าอาณานิคมในอวกาศได้นะฮะแบบที่เหมือนกับภาพยนตร์ซึ่งเดี๋ยวสักครู่ผมจะพูดถึงเนี่ยนะฮะแต่ว่าเอาแค่ตอนนี้เนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องปลดแอกก็คือการที่รัฐนั้นปล้นเงินผู้ประกอบการซึ่งมีรายได้สูงซึ่งสร้างนวัตกรรมดีๆให้กับพลเมืองผู้บริโภคได้มีโอกาสใช้อีลอนมัสก์เนี่ยเขาทนไม่ได้กับหลายเรื่องตอนนี้เพราะว่าเขาเองเนี่ยเขาตำหนิประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนนะฮะเขาตำหนิไบเดนเลยว่าที่ไม่ยอมพบกับเขาเนี่ยและตอนแรกเขามีนัดที่จะพูดคุยกันนะในเรื่องนโยบายเรื่องของการค้นคว้าอวกาศเรื่องนโยบายเกี่ยวกับ SpaceX ไม่ใช่ SpaceX สินนโยบายเกี่ยวกับการยิงจรวดขึ้นไปเนี่ยนะฮะนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าอะไรเงี้ยหลายเรื่องอ่ะเขาอยากจะคุยกับไบเดนปรากฏว่าเขาเตรียมที่จะพบกับไบเดนแล้วถึงเวลาถูกยกเลิกฮะถูกยกเลิกแล้วอีลอนมัสก์เองเขาก็มีตาเขามีอีโก้เขาก็ไม่พอใจว่าทำไมอยู่จู่ๆเนี่ยไบเดนมายกเลิกนัดเขาเสร็จแล้วเขาก็ตาสว่างขึ้นมาแล้วเขาก็คิดเองได้แล้วเขาก็ทวีตบอกผู้ซึ่งติดตามเขาว่าเฮ้ยสงสัยประธานาธิบดีคนนี้เนี่ยอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพแรงงานสหภาพแรงงานเนี่ยนะฮะใหญ่โตมโหฬารทรงอิทธิพลในอุตสาหกรรมยานยนต์พนักงานนะโรงงานเจ้าหน้าที่โรงงานซึ่งทำงานอยู่ในโรงงานประกอบรถยนต์แต่ละแห่งนั้นมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มอิทธิพลทางการเมืองในการต่อรองให้กับสหภาพแรงงานในสหรัฐเมื่อมีการต่อรองกับพรรคเดโมแครตในสหรัฐอเมริกาและโดยเฉพาะยิ่งประธานาธิบดีคนนี้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสหภาพแรงงานรถยนต์นะเพราะฉะนั้นคนอย่างอีลอนมัสซึ่งเขาต้องการที่จะ break barrier เขาต้องการที่จะมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการขายรถในการผลิตรถยนต์ในการสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะถูกโซ่ตรวนนะของการต่อรองของแรงงานซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพนั้นอีลอนมัสก์ก็ถูกมองว่าเป็นศัตรูของบรรดาสหภาพแรงงานในซึ่งทำงานในโรงงานซึ่งประกอบรถยนต์แล้วรอบนี้เขาก็มาโหไบเดนมากแต่ว่าผมให้ดูข่าวนี้อีลอนมัสก์นี่เขาเจอหลายสิ่งซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคเป็นมารขวางความเจริญมันความเจริญอีกเรื่องนึงที่เขาต้องเจอที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียก็คือเงื่อนไขเกี่ยวกับแรงงานเยอะแยะมากมายและเงื่อนไขแต่ละเรื่องเนี่ยรวมไปถึงการบังคับจ่ายภาษีสูงๆโดยมลรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเขาเองเขาต้องจ่ายภาษีอยู่แล้วกับรัฐบาลกลางสหรัฐกับกรมสรรพากรหรือ Internal Revenue Service หรือ IRS ของสหรัฐเนี่ยเขาต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ว่า San Francisco Chronicle หนังสือพิมพ์ในซานฟรานซิสโกรายงานว่าอีลอนมัสก์จะไม่ตั้งสำนักงานใหญ่เนี่ยที่เมืองเปาโลอัลโตแคลิฟอร์เนียแล้วไม่อยู่แคลิฟอร์เนียแล้วนะอีลอนมัสก์ will move Tesla headquarters from California to Texas คือมันไม่ใช่เรื่องอะไรฮะประเด็นก็คือว่าอีลอนมัสก์เนี่ยเขาต้องลงทุนลงแรงในการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาในการผลิตรถยนต์ที่มีคุณภาพและผลิตจรวดที่มีคุณภาพเพื่อเอาไว้ใช้ในการให้คนนั้นในวันหนึ่งมีโอกาสที่จะใช้เทคโนโลยีที่ดีขึ้นเสร็จแล้วเขาต้องมานั่งส่งต่อต้นทุนที่สูงขึ้นเพราะภาษีที่สูงขึ้นของมลรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาต้องส่งต่อเนี่ยการใช้จ่ายด้านภาษีที่สูงขึ้นในการตั้งสำนักงานใหญ่ที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาต้องส่งต่อคอสเนี่ยไปถึงผู้บริโภคแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการที่จะให้ผู้บริโภครับกรรมตรงนั้นเขาจะย้ายสำนักงานใหญ่เนี่ยไปที่รัฐเท็กซัสเลยแล้วบังเอิญที่รัฐเท็กซัสเนี่ยเป็นรีพับลิกันเกรกแอบเบิร์ต
เขาให้แรงจูงใจทางด้านภาษีได้มากเพราะว่าเขาไม่เชื่อในบทบาทของรัฐในการปล้นผู้ประกอบการที่ให้นวัตกรรมดีๆแก่ผู้บริโภคคือที่รัฐเท็กซัสเนี่ยนะฮะผู้ว่าเกรกแอบเบิร์ตเนี่ยเขาเข้าใจดีว่าเหตุผลที่การใช้ชีวิตมันมีคุณภาพดีเนี่ยในสังคมในสหรัฐเนี่ยมันไม่ใช่เพราะการให้บริการของรัฐมันเกิดขึ้นเพราะการให้บริการและสินค้าต่างๆที่ขายอยู่ในตลาดของบริษัทเอกชนรวมถึงเทสลาด้วยเพราะฉะนั้นเท็กซัสเขาต้อนรับเขาอ้าแขนรับเทสลาเข้ามาแล้วพอเข้ามาลงทุนในมลรัฐเท็กซัสรับรองเราจะเก็บภาษีน้อยๆและจะเปิดโอกาสให้บริษัทเทสลามีเงินเหลือเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้เอาเงินไปใช้ในการลงทุนผลิตสินค้าด้วยนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีที่ดีให้ผู้บริโภคนั้นมีโอกาสที่จะซื้อประเด็นนี้มันสำคัญมากนะฮะเพราะว่าสิ่งหนึ่งซึ่งควรจะรู้ไว้เวลาเราพูดถึงการจัดสรรงบประมาณให้กับประเทศใดประเทศหนึ่งใช้เนี่ยนะฮะยิ่งรัฐมีเงินเท่าไหร่เนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยและผู้เสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลโดยรวมเนี่ยยิ่งมีเงินน้อยเท่านั้นยิ่งรัฐมีบทบาทในการแทรกแซงกลไกตลาดมากยิ่งขึ้นเนี่ยผู้บริโภคนี่แหละจะเหลือเงินน้อยลงเพราะว่าการแทรกแซงกลไกตลาดนำไปสู่ราคาซึ่งสูงขึ้นยกตัวอย่างเรื่องแรงงานเรื่องแรงงานเนี่ยไปๆมาๆเนี่ยนะฮะพอมีพรรคเดโมแครตเข้ามามีอำนาจในสหรัฐอเมริกาทีไรเนี่ยรอบที่แล้วก็โอบามารอบนี้ก็ไบเดนเนี่ยก็จะนำเสนอนโยบายซึ่งเอาใจ NGO ด้านแรงงานแล้วก็ใช้วิธีการกล่าวอ้างว่าโอ้โหประชาชนนั้นเดือดร้อนค่าแรงขั้นต่ำนั้นต่ำเกินไปทั้งๆที่ค่าแรงขั้นต่ำในสหรัฐอเมริกาไม่ได้ต่ำเลยค่าแรงขั้นต่ำในไทยต่ำไหมยังต่ำอยู่ค่าแรงขั้นต่ำบางประเทศเนี่ยมันเป็นค่าแรงขั้นต่ำซึ่งสูงเกินไปจนผู้ประกอบการเนี่ยจ่ายไม่ไหวนั่นคือค่าแรงขั้นต่ำในสหรัฐแล้วไปๆมาๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบริษัทหลายรายเนี่ยเขาต้องเลย์ออฟพนักงานแล้วกลายเป็นว่าณเวลานี้เนี่ยถ้าคุณได้มีโอกาสติดตามเนี่ย Hello, folks. มันกำลังจะมีการเสนออีกรอบให้มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีกจากส่วนกลางจากรัฐบาลกลางกดดันไปที่รัฐบาลของแต่ละมลรัฐไอ้ปัญหาต่างๆเหล่านี้คุณจะเห็นน้อยลงถ้าหลักการขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งที่เห็นตรงกันก่อนว่ายิ่งรัฐแทรกแซงกลไกตลาดมากสักเท่าไหร่เนี่ยราคารวมทั้งค่าแรงเนี่ยนะมันยิ่งสูงขึ้นและมันสร้างผลกระทบในแง่ลบต่อผู้ประกอบการซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการนั้นมีรายได้น้อยลงและเมื่อผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีรายได้น้อยลงพลเมืองส่วนใหญ่ก็มีกำลังซื้อต่ำลงด้วยพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะวันนี้มีอีกหลายประเด็นนะครับรวมทั้งเรื่องของดูนแล้วก็ Black Widow ด้วยฮะสักครู่เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์เสื้อยืดขนาดใหญ่ใส่สบายแบบ one size fits all ขนาดรอบอก48นิ้วยาว27นิ้วหรือ 3XL 2สี4แบบกับประโยคเร้าใจ You mess with the wrong generation และ Remember who the real enemy is ราคาตัวละ490บาททั้ง2ลายมีให้เลือก2สีขาวและดำหรือซื้อเป็นเซตราคาพิเศษ4ตัว 1,790 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th จุดไฟหวังสร้างโลกใหม่สูตรดมกลิ่นประชาธิปไตยกับเซตเทียนหอม3กลิ่นของ Voice ภายใต้ชื่อ Your Voice Matters It Would Be A Better World และ Lighting Up Hope 3ชิ้นครบเซตราคา 2,079 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th
ร่วมสนับสนุนสินค้าที่ระลึก Voice TV Set Voice Lover เซตนี้ประกอบด้วยร่มพับลาย Voice TV ขวงร่มอลูมิเนียมคุณภาพเยี่ยมวัสดุด้านในป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตมาพร้อมกระบอกน้ำสุญญากาศรักษาอุณหภูมิลาย Voice TV ราคาพิเศษ530บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th น้ำพริกคางกุ้งแซ่บลืมน้ำพริกรสชาติจัดจ้านคางกุ้งเต็มๆรับประกันความแซ่บแบบพ่นไฟจากแขกคำปากาจะกินเล่นๆหรือจะกินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยจนแซ่บลืมราคากระปุกละ99บาทโปรโมชั่นความแซ่บน้ำพริกคางกุ้ง5กระปุกแถม1กระปุกฟรีสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thจะฟรีสเฟรมให้ดูนะครับนี่เป็นรายงานของอัลเจเซรานะครับอัลเจเซราเขาก็มี YouTube Channel ของเขาซึ่งผมไม่ได้เอาคลิปของเขามาเพลย์นะฮะเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาแต่ว่าผมต้องการสะท้อนให้เห็นนิดนึงแล้วนี่เป็นภาพซึ่งฟรีสเฟรมให้ดูว่านั่นคือเด็กนักเรียนนะครับเด็กนักเรียนน่าจะเป็นในวัยมัธยมศึกษานะครับซึ่งใส่หน้ากากกันโควิดอยู่นะครับนั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วก็มีผ้าโพกหัวมีผ้าคลุมหัวแบบที่เป็นชาวมุสลิมนะครับซึ่งอยู่ในประเทศอัฟกานิสถานแต่ว่าไม่ใช่เบอร์ค่าแบบปิดทั้งหัวแบบที่ตาลีบันต้องการคราวนี้ภาพนี้มันสะท้อนถึงความกล้าหาญมากนะของเด็กนักเรียนทั้งห้องนี้และความกล้าหาญของเจ้าของโรงเรียนซึ่งปล่อยให้โรงเรียนนั้นเปิดทั้งที่ตาลีบันไม่ให้เปิดแล้วตอนนี้มันไปไกลกว่าก่อนหน้านี้แล้วนะครับจำได้ไหมครับว่าในช่วงแรกๆที่ตาลีบันเข้ามามีอำนาจเนี่ยเขาหลอกสื่อมวลชนทั่วโลกแล้วก็หลอกประเทศต่างๆว่าเดี๋ยวเขาจะให้ผู้หญิงเรียนหนังสือปรากฏว่าในระยะหลังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนไหนถ้ามีผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงไม่สามารถมาเรียนหนังสือได้แล้วไม่ใช่มาเรียนแล้วก็นั่งในแบบที่มีม่านมาขั้นนะฮะคือตอนนี้ผู้หญิงเนี่ยเรียนหนังสือไม่ได้แล้วในประเทศอัฟกานิสถานกลับมาเป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ว่ามีอยู่เมืองเดียวซึ่งอัลเจเซราเขารายงานว่าเมืองเนี่ยเมืองเดียวที่ผู้หญิงเนี่ยยังไปเรียนหนังสือได้เพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าของสถานศึกษาและมีอำนาจในการกำหนดในเมืองเนี่ยเฉพาะเมืองเนี่ยเป็นจังหวัดเดียวนะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูรายงานของเขาเขาบอกว่าเป็นพื้นที่เดียวในประเทศอัฟกานิสถานซึ่งยังเปิดโอกาสให้ผู้หญิงไปเรียนหนังสือได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องปรบมือให้มันเป็นสิ่งที่กล้าท้าทายอำนาจและความอำมหิตของตาลีบันเลยเอาจริงๆแล้วผมเชื่อเลยว่าคนซึ่งเป็นผู้บริหารสถานการศึกษาแห่งนี้อีกสักพักเนี่ยก็คงจะโดนนักรบของตาลีบันเนี่ยเข้าไปเก็บนะในเวลานี้ไม่มีมอลลายูซัฟฟามาเป็นกระบอกเสียงเพราะว่ามูลาลายูซัฟฟานนะเวลานี้เนี่ยต่อยพูดอะไรมันก็ไม่เป็นข่าวก็ไม่รู้ทำไมทหารอังกฤษทหารสหรัฐก็ไม่อยู่ทหารของอัฟกานิสถานก็ไม่อยู่ไม่มีใครต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีที่แท้จริงเลยหรือนะอันนี้เป็นประเด็นซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างมากในที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะในยุคตาลีบันผู้หญิงก็ไม่ได้เรียนหนังสือจริงผมนั่งดูภาพเมื่อกี้นี้นะฮะผมก็อดนั่งคิดไม่ได้นะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนว่าเฮ้ยที่นู่นเนี่ยโอกาสไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนเนี่ยเขารู้ว่าอีกไม่นานก็จะอดไปโรงเรียนแล้วไม่มีโอกาสไปเรียนหนังสือแล้วเนี่ยเขาไม่สนแล้วฮะโควิดมีโอกาสไปโรงเรียนก็ไปเรียนฮะหน้ากากต้องใส่ก็ใส่แต่ว่ายังไงต้องได้ไปเรียนหนังสือมันทำให้เราคิดดูเหมือนกันนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในยุคซึ่งบางทีเนี่ยพอมีโอกาสแล้วไม่ทำเพราะว่ากลัวโรคระบาดซึ่งไม่เป็นภัยต่อเด็กนะครับซึ่งนี่คือสถานการณ์ในประเทศไทยเอาละไม่เป็นไรนะฮะไม่อยากจะเป็นแผ่นเสียงตกร่องเรื่องนั้นนะครับไปดูในสิ่งที่หาดูได้ยากดีกว่าแล้วนั่นก็คือสุดยอดนักชูตตลอดการ the greatest shooter in the history of the sports of professional basketball Steph Curry ฮะสัมภาษณ์ Michael Jordan นะหาดูได้ที่ไหนหาดูได้ในคลิปนี้แหละคือผมก็เพิ่งทราบว่าสเตฟเคอร์รี่นะครับแห่งทีม Golden State Warriors เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของสัญญาที่แพงที่สุดนะฮะในบาสเกตบอลนะครับ222ล้านดอลลาร์เนี่ยนะฮะสเตฟเคอร์รี่เนี่ยปรากฏว่าเขามี YouTube Channel ของตนเองแล้วเขาสัมภาษณ์ไมเคิลจอร์แดนครับโอ้โหหาดูได้ยากนะเราไม่ได้คุยกันเรื่องบาสเกตบอลนะคุยเรื่องการเล่นกอล์ฟทั้งคู่ชอบเล่นกอล์ฟทั้งคู่เป็นนักบาสที่ชอบเล่นกอล์ฟทั้งคู่ก
็เลยคุยกันเรื่องบาสเกตบอลคลิปนี้สนุกมากนะครับผมได้มีโอกาสชมแล้วผมจะค่อยๆทยอยดูภาพให้ครบนะครับพูดถึงจัสซินดาอาร์เดนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์นิดนึงผมเคยตำหนิจัสซินดาอาร์เดนในแบบที่ใช้วาทกรรมรุนแรงไปนิดนึงเพราะว่าผมไม่เอาด้วยจริงๆกับคนไหนซึ่งสนับสนุนนโยบายล็อกดาวน์อย่างเช่นตอนนี้ที่ในไทยเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะชงล็อกดาวน์อีกแล้วเนี่ยสำหรับจังหวัดในภาคใต้เนี่ยนะฮะเพราะว่าตัวเลขโควิดมันสูงขึ้นสำหรับผมเนี่ยตัวเลขโควิดมันสูงขึ้นมันไม่ใช่เหตุผลที่เอามาใช้อีกรอบนโยบายล็อกดาวน์มันไม่เวิร์กมันสร้างความเสียหายที่รุนแรงไปกว่าแม้กระทั่งโรคระบาดแล้วอาร์เดนเนี่ยเขาก็ยังไม่เข้าใจประเด็นนี้นะแต่ว่าเรื่องนึงซึ่งเขาเข้าใจคือการตรวจงานน้ำท่วมให้ดูภาพนี้จริงๆแล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยของไทยเนี่ยไปตรวจงานน้ำท่วมเนี่ยการตรวจงานน้ำท่วมในแบบที่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วดูสภาพพื้นที่ว่ามันท่วมตรงไหนต้องปล่อยน้ำตรงไหนอย่างไรเนี่ยมันอาจจะเวิร์กกว่านะอันนี้ผมไม่ได้บอกว่านายกประยุทธ์ไม่ได้ขึ้นฮอเลยนะก็คงจะขึ้นฮอบ้างแต่ว่าไอ้ภาพซึ่งสื่อไทยชอบนำเสนอเนี่ยกลายเป็นภาพนายกใส่รองเท้าบูทแล้วก็มอบสิ่งของให้กับประชาชนทั้งที่ภาพที่สำคัญกว่าน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นฮอแล้วก็ดูวิธีการในการปล่อยน้ำว่าจะทำอย่างไรให้น้ำมันหายท่วมนะก็ต้องไปดูนายกนิวซีแลนด์แทนที่ดูนายกไทยฮะว่าขึ้นฮอตรวจปัญหาน้ำท่วมเนี่ยนะฮะควรจะเป็นภาพนายกไทยทำแบบนี้มากกว่ามั้งผมได้มีโอกาสได้เข้าไปดูคือตอนนี้ไม่รู้ทำไมแต่ว่านิตยสารโอเคแมกกาซีนของอังกฤษเนี่ยถูกป้อนขึ้นมามันเหมือนสปอนเซอร์แอดของ Facebook ซึ่งให้ผมดูข่าวติดตามเซเลบในอังกฤษอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงหลังผมเข้าไปสครอลดูดารานักแสดงคนนู้นคนนี้ซึ่งเป็นดาราชาวอังกฤษเยอะแต่ว่าอันนี้เพราะว่าเตรียมที่จะดูหนังเรื่องดูนเนี่ยนะฮะแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าพอผมดูปกเนี้ยของเคทมิดเดิลตันเนี่ยนะฮะแล้วผมดูเฮดไลน์นะคุณลองอ่านดูเฮดไลน์ดิคือปรากฏว่าเคทมิดเดิลตันเนี่ยเขาชอบใส่ชุดนะชุดสบายๆแบบที่ราคาไม่แพงแบบที่แล้วมันเป็นยี่ห้อโปรดของผู้หญิงไทยด้วยนะยี่ห้อโปรดของผู้หญิงไทยนะฮะซึ่งเป็นผู้หญิงไทยถ้าอยู่ในกลุ่มผู้ชายได้มั้งถ้าอยู่ในกลุ่มชนชั้นกลางหรือกลางบนในเวลาไปเดินห้างเนี่ยชอบซื้อยี่ห้อนี้ซาร่าเนี่ยเจ้าของเป็นสเปนนะปรากฏว่าเจ้าหญิงสามัญชนนะฮะแต่ว่าแต่งเข้าไปในราชวงศ์อังกฤษเนี่ยนะฮะเจ้าหญิงเคทมิดเดิลตันเนี่ยหรือ Duchess of Cambridge เนี่ยนะฮะชอบซาร่าแล้วสื่อมันก็ไปรายงานต่อว่าชุดแบบดูสมถะแบบนี้สบายๆเนี่ยใส่ซ้ำเนี่ยใส่ซ้ำหลายรอบเนี่ยนะฮะเวลาเขาบอกเคทมิดเดิลตันใส่ชุดซาร่าซ้ำแล้วชุดมันราคาเพียงแค่17ปอนด์นะฮะหรือ700บาทเนี่ยนะฮะมันเป็นวิธีการชมของสื่ออย่างเงี้ยโอเคแมกกาซีนเขาเขียนแล้วเขาชมว่าโอ้โหเคทเนี่ยแต่งตัวสบายๆสมถะยี่ห้อซาร่าไม่ต้องเวอร์มากแล้วก็ราคาเนี่ย17ปอนด์เองหรือ700บาท700บาทนะชุดนี้700บาทนี่คือชุดที่ชนชั้นกลางในประเทศไทยซื้อใส่ฮะเวลาไปเดินในห้างเคทมิดเดิลตันใส่ชุดแบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงเคทมิดเดิลตันแล้วก็จะให้ผมลืมเมเกนมาร์เกิลเนี่ยนะฮะอ๋อผมลืมได้แล้วฮะก็ช่วงแรกนี่แหละผมก็อยู่ในอารมณ์ปิ๊งเมเกิลมาร์เกิลไปพร้อมๆกับเจ้าชายแฮร์รี่ล่ะฮะพอถึงเวลาผิดหวังว่าเมเกิลเป็นแอคทิวิสต์สายโวคเนี่ยนะฮะก็หันมาชื่นชมเจ้าหญิงสามัญชนแต่งเข้าไปในราชวงศ์อังกฤษเคทมิดเดิลตันเหมือนเดิมแล้วลีลาของเคทนี่ไม่ธรรมดานะฮะถามว่าทำไมคนในอังกฤษยิ่งวันยิ่งนิยมเคทมากขึ้นยิ่งวันยิ่งหมั่นไส้เมเกิลมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะฮะก็คือว่าเคทก็จะมีอย่างเช่นเนี่ยคุณดูนี่นี่คือไม่รู้นี่ยี่ห้ออะไรแต่ว่าน่าจะเป็นกินเนสมั้งนี่คือดาร์กเบียร์แบบถือแบบเบียร์เนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มที่สะท้อนแบบความเป็นแบบคนสบายแบบติดดินบ้านๆเนี่ยมันเหมือนถ้าผมไปต่างจังหวัดแล้วผมนั่งดื่มเหล้าที่แบบชาวบ้านเขาทำขึ้นมาเองเฮ้ยเราทำขึ้นมาเองเนี่ยเหล้าอันเนี้ยเราโฮมเมดทำเองเนี่ยลุงทำเองอะไรเงี้ยแล้วผมดื่มด้วยนะมันก็สะท้อนความที่เหมือนกับลุยดีติดดินดีนั่นแหละดาร์กเบียร์เนี่ยโลเคอลดาร์กเบียร์แบบนี้นะฮะเคทมิดเดิลตันเขาก็ดื่มแล้วก็เขาเล่นรักบี้เนี่ยนะแล้วเขาเล่นจริงๆนะเขาไม่ใช่แค่ไปตีเทนนิสกับเอมมาราดิคานูนะเทนนิสก็เล่นเป็นรักบี้ก็เล่นเป็นกีฬาแบบโหดๆนะฮะแบบรักบี้ก็เล่นได้หรือจะกีฬาแบบโอ้โหชนชั้นสูงหน่อยๆแบบกีฬาเทนนิสแบบต้องเล่นตั้งแต่เด็กต้องมีเทนนิสโค้ชตั้งแต่เด็กใช้เงินเยอะหน่อยเล่นเทนนิสเล่นกอล์ฟอะไรเงี้ยเทนนิสก็เล่นเป็นนี่ผมแค่ให้ดูนะประเด็นก็คือว่าผมกำลังจะบอกว่ามันมีเหตุผลซึ่งในอังกฤษณเวลานี้ถ้าคุณเอา
เอาสองเจ้าหญิงสามัญชนที่แต่งเข้าไปในราชวงศ์อังกฤษมาเทียบดูเนี่ยเคทกับเมเกนเนี่ยโอ้โหมันความนิยมนี่ทิ้งห่างกันสิ้นเชิงเลยคือคนไม่เอาฮะวอล์กคนไม่เอาวอล์กคนเอาติดดินจริงๆวอล์กเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนแบบมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นความพยายามที่สะท้อนว่าตนเองนั้นทำในสิ่งที่ดีอ่ะเก็บแต้มในการทำความดีอ่ะแล้วถึงเวลาไม่ได้ดีจริงอ่ะนะฮะเอาละโอเคแต่ดีจริงคืออะไรดีจริงคือภาพยนตร์เรื่องดูนฮะคือดูนเนี่ยนะฮะผมไปดูโปสเตอร์คุณจะเห็นว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่บนทะเลทรายแต่ว่ามันเป็นทะเลทรายในดาวฤกษ์และดาวเคราะห์อื่นนะฮะไม่ใช่โลกใบนี้นะมันอยู่ในยุคสมัยซึ่งมีการสู้รบกันข้ามจักรวาลมันมีความเป็น Interstellar Star Wars ในภาพยนตร์ซึ่ง Denis Villeneuve ผู้กำกับชาวฝรั่งเศสทำขึ้นมาแล้วเรื่องนี้นั้นดาราแต่ละคนกำลังร้อนๆฮอตๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น Timothy Chalamet หรือ Rebecca Ferguson ซึ่งเป็นดารานำใน Reminiscence เล่นคู่กับ Hugh Jackman โรแมนติกมากเรื่องนั้นและแน่นอน Zendaya Zendaya ตอนนี้มาแรงที่สุดมาแรงที่สุดไม่ใช่แค่เป็นแฟนของทอมฮอลเลนแต่ว่าเป็นนางเอกของ Spider-Man No Way Home และเป็นนางเอกของภาพยนตร์เรื่องดูนซึ่งตอนนี้ดูนขึ้นสมองผมแล้วเพราะว่าผมเข้าใจว่ามันมีเรื่องอื่นฉายอยู่เยอะนะฮะแต่ว่าดูนมันกำลังจะกลายเป็น Star Wars ของเด็กยุคนี้แล้วผมก็ดีใจนะผมอยู่ได้ทันได้ดูเนี่ยหนังต่างๆเหล่านี้ตั้งแต่สมัย Star Wars ซึ่งตอนนั้นผมยังเด็กมาจนถึงในยุคนี้สมัยนี้ดูนกำลังจะเป็น Star Wars และ Lord of the Ring ของยุคนี้ของเด็กยุคอัลฟาแต่ว่าถ้าเอาแค่สุดสัปดาห์นี้นะครับไปดู Black Widow ก่อนแล้วผมต้องแก้ข่าวเพราะว่าผมได้มีโอกาสไปดู Black Widow มาแล้วถึงแม้ว่า Scarlett Johansson นั้นอายุมากขึ้นและดูไม่มีอุ๊มเหมือนสมัยซึ่งเล่นวิกกี้คริสติน่าบาร์เซโลนาสมัยที่ยังเป็นบลอนด์แบบเต็มที่แบบยังเป็นสาวๆเนี่ยนะฮะความเซ็กซี่ในสมัยนั้นเป็นอันดับต้นๆของวงการของฮอลลีวูดเลยก็ว่าได้แต่ว่าในวัยเนี้ยสการ์เล็ตต์ โจแฮนเซนเนี่ยก็ยังมีบทบาทในแบบที่ทำให้เรามีความรู้สึกรักและเอ็นดูเธอได้เพราะว่าเรื่องราวของ Black Widow ในรอบนี้มันไม่เหมือนกับ Avenger หรือมันไม่เหมือนกับ MCU เรื่องอื่นนะมันเท้าความไปถึงที่มาของการสร้างซูเปอร์ฮีโร่ของฝั่งสหภาพโซเวียตบิดามารดาพี่สาวน้องสาวเนี่ยคาแรคเตอร์ต่างๆซึ่งอยู่ในครอบครัวของนาตาชาโรมานอฟมีใครบ้างแล้วมันมีเหตุผลที่มาที่ไปทำให้เราเข้าใจว่าทำไมสการ์เล็ตต์ โจแฮนเซนในคาแรคเตอร์นี้เป็นอย่างที่เป็นเพราะฉะนั้นภาพยนตร์ Black Widow ในรอบนี้ผมอยากจะแนะนำหลังจากที่ผมไปด่าทอวิพากษ์วิจารณ์ไว้ว่ามันไม่สนุกทั้งที่ยังไม่ได้ไปชมเนี่ยนะฮะก็ไปชมมาแล้วโรงหนังเปิดแล้ว Widow Black Widow ก็สนุกนะครับแล้วก็แต่ว่ายังไม่เลิศเท่าวิกกี้คริสติน่าบาร์เซโลนาเรื่องเดิมนะฮะของสการ์เล็ตต์ โจแฮนเซนในสมัยซึ่งเล่นในช่วงที่เล่นคู่กับเพเนโลปีครูซแล้วก็ฮาเวียร์บาร์เดมและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับในคืนวันจันทร์ครับสวัสดีครับวิเคราะห์ประเด็นร้อนทำไมเรื่องนี้ไม่ถามคนร่างรัฐธรรมนูญนะวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์คอร์รัปชันเนี่ยมันเกิดจากความไม่โปร่งใสมันเกิดจากการที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองวิจารณ์อย่างเข้าใจเมื่อมันหาความจริงไม่ได้